สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตเงาะสีครับหลังจากที่ปลูกไปประมาณ 8-9 เดือนครับผมตอนนี้ก็เริ่มยอดที่ประมาณยอดที่3ครับน่าจะยอดที่3ครับผมนี่ครับเห็นไหมยอดกำลังมาครับ นี่ครับมีใบไม้นิดหน่อยครับช่วงนี้หน้าร้อนครับผมใบไม้ซันเบิร์นก็เยอะหน่อยครับยอดก็กำลังมาครับไอ้ต้นนั้นมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังให้น้ำทุเรียนต้นใหญ่ครับผมเห็นไหมก็ทุกต้นก็ถือว่าโอเคครับผม9เดือนต้นนี้ก็ยอดก็กำลังมาเรื่อยๆครับความสูงตอนนี้ก็ประมาณ108ประมาณ170ครับความสูงต้น9เดือนนี่ครับยอดสวยๆครับผมนี่ก็เป็นเงาะสีครับที่ผมปลูกเงาะสีทองครับยอดนี้ก็น่ากำลังแก่ๆครับแต่ใบเก่ามันก็ใบไม่ใบอะไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมันก็แตกมาเรื่อยๆผัดใบไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยครับต้นนี้จะสูงมากครับประมาณ 1.80 เมตรได้ครับโตเร็วครับต้นนี้เห็นไหมยอดกำลังจะมาใหม่ฮะนี่ครับผมยอดสวยตัวนี้คือทุเรียนใหญ่ครับอายุก็น่าจะประมาณสัก20ปีได้ฮะก็คือต้นสูงแล้วดูครับดอกก็กำลังมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอัปเดตเงาะสีทองครับเงาะสีทองนี่ก็จะประมาณ3ปีก็ออกลูกแล้ว 3-4 ปีที่ผมปลูกนี่ก็ประมาณ40ต้นครับโอเคครับผม
ิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม